วันนี้ส้มจะพาทุกคนไปรู้จักกับคาเฟ่ลับเปิดใหม่สำหรับสายแคมป์โดยเฉพาะเลยคาเฟ่นี้ตั้งอยู่ย่านรามอินทราติดกับ Safari World อยู่ในกรุงเทพนี่เองเหมาะสำหรับคู่รักนักแคมป์หรือ Family พาลูกๆมานั่งชิลกันที่นี่คืออันทิกาคาเฟ่ค่ะบรรยากาศของที่นี่จะเป็นคาเฟ่น่ารักตั้งอยู่ริมน้ำมีการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดมีการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเด่นของที่นี่ค่ะไม่คิดเลยว่าจะยังมีธรรมชาติแบบนี้ตั้งอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมล่ะใครที่มีเวลาน้อยขี้เกียจเดินทางไกลออกต่างจังหวัดก็มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่ได้นะคะคาเฟ่นี้ยังตั้งอยู่ติดกับร้านแคมป์ซาฟารีเพื่อนๆสามารถแวะไปเที่ยวชมร้านอุปกรณ์แคมปิ้งแบบแรร์ไอเทมได้อีกด้วยเพราะเขามีของแปลกๆหายากหรือของ Limited Edition ที่หาดูได้ยากจริงๆมาเดินชมของสวยๆเพลินๆระวังเงินในกระเป๋ากันด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่มีพี่โอเสกสรรมาร้องเพลงให้ฟังด้วยโอ้ยชิลมากๆวันนี้น่าจะเป็นคนแรกๆที่ได้ชิมกาแฟอร่อยๆจากเครื่องชงกาแฟแบบว่าเรียกว่าแบรนด์นิวเลยนะ แล้วก็มีจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีเครื่องเรียกว่าเครื่องบดกาแฟนะ คือปกติเครื่องบดกาแฟที่บ้านเราเนี่ยก็เครื่องแบบว่าเท่านี้ที่นี่เขาแบบว่าใหญ่มากเลยใช่ไหมจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมว่าถ้ามาเนี่ยมีมุมพักผ่อนใครเป็นสายกาแฟโดยเฉพาะใครเป็นสายแคมป์ด้วยที่นี่จะให้บรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆนะฮะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดีแล้วก็ขอบคุณที่มีได้ชวนพี่มาเป็นส่วนร่วมขอบคุณพี่อ้อมากร้องเพลงเพราะมากขอบคุณมากเลยนี่จริงๆน้องส้มก็เราแอบมีมาซ้อมกันจำแจมไปด้วยนะเนี่ยก็น้องส้มก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากอีกหนึ่งคนอันนี้คอนเฟิร์มแล้วเพราะว่าวันก่อนมีโอกาสเจอน้องส้มแล้วก็หยิบมือกีตาร์อยู่ก็เลยบอกชวนน้องส้มมาร้องเพลงส้มร้องเพลงเพราะมากเดี๋ยวไว้เผื่อไม่อาจจะได้ร้องฟังได้ฟังกันนะไม่แน่มีโอกาสขอแจมด้วยนะคะได้สิได้เลยยินดีเสมอเลยครับน้องส้มครับได้เลยขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณมีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรแค่อยากให้เธอเข้าใจและลองรักดูและฉันจะทำให้รู้ว่ารักเธอมากเท่าไรให้เธอหมดเลยทั้งใจไม่หวังอะไรเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่เรามาที่นี่เรารู้สึกถึงความอบอุ่นสบายชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยใจไปเพลินๆได้บรรยากาศเหมือนได้ไปออกแคมป์จริงๆเลยถ้าใครอยากมาส้มแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอ๋อที่นี่ถ้าจะมาต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนนะเพราะเขารับลูกค้าไม่เยอะจะได้ดูแลและต้อนรับได้ทั่วถึงไว้ครั้งหน้าส้มจะมารีวิวอะไรอีกฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย